มันต้องเป็นอะไรที่หามากแน่ๆหามากๆเหมือนขนาดของหลุมนี่ไงใช่ไม่นะฉันจะตกแล้วโอ้ยมีหลุมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโดนซะแล้วใจเย็นแค่สีสเปรย์โอ้มินดี้จะปล่อยเธอลงไปคนเดียวได้ไงว้าวสุดยอดเลยโอ้ที่นี่ที่ไหนแล้วเราแต่งตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยดูโอ้ในที่สุดก็มากันแล้วพร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือยังมาเริ่มกันที่หน้าคนมันออกจะซับซ้อนหน่อยๆนะเอาล่ะรออะไรกันอยู่ล่ะโอ้เพียงเริ่มวาดกันได้แล้วจ้ะว้าวนี่ของพวกเราเหรอเราต้องวาดหน้าของกันและกันว้าวลุยกันเถอะแล้วใครอยากเริ่มก่อนเหรอจ๊ะหนูค่ะหนูเองเป็นเด็กดีตลอดเลยเธอเนี่ยเอาเหอะเธอละกันเยี่ยมฉันต้องทำได้ดีแน่ๆทีนี้ทำหน้าดีๆหน่อยนะโอเคเหรอแบบนี้เป็นไงดีหรือยังล่ะอีหยุดนะหยุดเลยฮะนี่แหละหน้าจริงของฉันเธอจำไม่ได้หรือไงโอ้ค้างไว้แบบนั้นก่อนนะโอเคเสร็จแล้วคิดว่าไงอ่ะเนี่ยมันเธอเลยนะก็น่าสนใจดีฉันว่าเธอควรไปตัดแว่นนะเพราะมันไม่เหมือนฉันเลยฮะตอนนี้เป็นภาพวาดที่ดีที่สุดของฉันเลยนะเอาที่สบายใจดูนะฉันจะโชว์ทริคเล็กๆน้อยๆในการวาดให้ดูในขณะที่มันดูเหมือนภาพดูโดลจริงๆแล้วมันก็เป็นรูปที่วาดต่อเนื่องนี่แหละดูออกอย่างเป็นรูปอะไรเห็นใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ยกปากกาขึ้นเลยเป็นเส้นเดียวลากต่อกันยาวๆทาดาเสร็จเรียบร้อยมีสไตล์สุดๆเลยใช่ไหมแต่มันก็ยังดูเหมือนหน้าอยู่ดีเธอไปเรียนวิธีวาดแบบนี้จากไหนอ่ะโหสุดยอดไปเลยมินดี้ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับบทเรียนต่อไปเราจะพูดถึงสัญลักษณ์นิยมจำผลงานชิ้นเอกนี้ได้ไหมถึงตาพวกเธอวาดตามบ้างแล้วเอาล่ะเริ่มได้วันนี้ข้างนอกอากาศดีเนาะโอ้สกปรกจังดีขึ้นเยอะเลยโอ้กระดาษของฉันเฮ้ยกลับมานะโอเคคิดสิคิดฉันว่าฉันมีไฟล์ภาพในมือถือนะเยี่ยมยังมีความหวังอยู่รับนะได้แล้วขอบคุณค่ะเฮ้ยจริงๆนี่มันเท่เหมือนกันนะเฮ้ยดูไหมโอเคเฮ้ยเดี๋ยววางตรงนั้นได้ไงเอามานี่เลยนะเฮ้ยไหนดูสิอุ๊ปส์ลืมไปเลยว่าสียังไม่แห้งออกสิครูต้องมาโหมากแน่ๆเลยอ่ะเจ้านี่ต้องช่วยได้แน่ๆมาขัดๆถูๆกันเถอะพวกมันจะออกหมดไหมนะโอ้มินดี้ไร้ประโยชน์ชะมัดเว้นแต่ว่าฉันจะโบให้แอชลีย์แทนบิงโกนี่แหละอาชญากรรมที่เพอร์เฟกต์สีพวกเนี้ยเข้ากันดีมากๆเลยอะทำไมมือถือมาวางตรงเนี้ยไม่รู้อะแปลกมากเลยอ๋อเหรอแล้วฉันจะทำยังไงกับมันดีแล้วเนี่ยเคสเลอะหมดนี่มันเยี่ยมมากเลยนะจริงเหรอไม่นะหนูเป็นคนทำมานะคะก็ครูเข้าใจแบบนั้นไปแล้วอ่ะอ๋อไม่แฟร์เลยเดี๋ยวฉันเองก็เคลมได้เหมือนกันดูสิคะโอ้ผลงานเธอก็เยี่ยมมากเลยเอ้ยเขาช่างเหมือนฝันเลยโอ้ตอนนี้ฉันเข้าถึงอารมณ์จริงๆเธอทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนั่นคนที่เธอชอบเหรอถึงขนาดมีภาพเขาด้วยเนี่ยนะว้าวเขาน่ารักดีนะรักนะที่รักนั่นแฟนเธอเหรอไหนขอดูหน่อยสิเขาไม่ใช่แฟนฉันโอเคให้ตายไม่นะขอร้องเฮ้ยก็ได้ก็มีวันหนึ่งเราเจอกันตอนเที่ยงอะโอ้ยฉันฉันชอบเสื้อนายนะโทษทีโอเคทุกคนฉันรู้แล้วว่าจะวาดอะไรดีรอแป๊บมันต้องออกมาเยี่ยมแน่คอยดูนะเหนือความคาดหมายแน่นอนมาทำให้ความรักสร้างแรงบันดาลใจให้เธอกันแต่เนี่ยเพิ่งจะวาดได้ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งคือสิ่งที่ทำให้ภาพสมบูรณ์โอ้ยเห็นเธอกำลังจับมือกับใครบางคนอยู่ไหมการใส่สีทำให้มีชีวิตชีวาสุดเธอควรเป็นสีไหนดีอ่ะอีกไม่นานเราจะได้ลงสีกันผมสีน้ำตาลนะให้เขาดูดีนะเนี่ยแล้วให้เขาใส่เสื้อสีส้มดีกว่ามันเข้ากับยีนสีน้ำเงินได้ดีเลยมาที่เธอกันบ้างสีชมพูทำให้ดูอ่อนหวาน
ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วรักแท้แสนหวานแล้วมันคุ้มค่ากับหัวใจดวงโตโตไม่มีสัญลักษณ์แทนความรักที่ดีกว่านี้แล้วดูเหมือนจะเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยดูสิฉันทำอะไรมาให้ฮะทำอะไรกันอ่ะฮะตั้งใจทำงานเดี๋ยวนี้ขอโทษค่ะเฮ้ยรับไปสิอ่ะอย่างที่ครูบอกถือผู้กันแบบนี้โอเคเกือบไปแล้วอะว่าแต่มันคืออะไรกันนะโอ้คู่รักอินเลิฟนี่นาน่ารักสุดๆไปเลยแต่มันมีรายละเอียดเล็กๆที่ต้องแก้อยู่นะแล้วมันเป็นสีที่ฉันชอบด้วยโอเคใกล้เสร็จแล้วนี่แหละตัวตนฉันเลยคิดว่าไงอะเออใช่เลยเขาท่ากว่าเยอะเลยเอาไปให้เขาสิเดี๋ยวทางเนี้ยฉันจัดการเองฉันมีอะไรมาให้ด้วยอ่ะมันสื่อถึงฉันกับนายยังไงล่ะเหมือนเราสองคนจริงด้วยอ่ะเนอะเมื่อพูดถึงฟอนต์มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการสื่ออารมณ์ออกมาเห็นการโค้งของตัว F ไหมโอ้เดี๋ยวครูกลับมานะเด็กๆ เยี่ยมเลยทีนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้แล้วอู้ฮะนั่นเธอกำลังทำอะไรเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างที่ชอบไงเอาเหอะก็ตามนั้นดูมีมนี่สิว้าวเจ๋งมากเลยอะชิมิล่าอ่ะดื่มซะสิส่วนอันเนี้ยสนุกมากๆเลยระหว่างสาวๆกำลังสนุกกันอยู่เดี๋ยวตรงเนี้ยฉันจะช่วยดูแลให้เองนะโอ้ยโอ้หิวน้ำจังขอบใจหลายๆนะเฮ้ยตรงนั้นอะไรอะดูเหมือนจะไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะเนี่ยซึ่งมันดีสำหรับฉันมากๆฉันขอเลยนะของเราหายไปไหนตอนนี้ของฉันเหลือแค่ดินสอที่หักอ่ะดูนี่ดิฉันว่าฉันรู้นะว่าควรทำไงตัดสี่เหลี่ยมเล็กๆออกมาจากนั้นพับครึ่งมันแล้วตัดให้เป็นรูปร่างโค้งๆแบบนี้เยี่ยมเลยจากนั้นง้างมันออกแต่ไม่ต้องหมดนะต่อไปเอาหัวดินสอวางลงไปทีนี้ติดเทปเอาไว้ให้มันคงที่นี่ไงเสร็จแล้วเห็นไหมเฮ้ยแอชลีย์ดูที่ฉันทำดิตรงนี้เห็นไหมฮะโอ้เอาไว้ใช้กับกระดาษนี่ล่ะเมื่อมีหมึกเราก็ใช้มันวาดแทนดินสอได้มันคือปากกาหมึกซึมแฮนด์เมดต้องใช้เวลาเขียนอย่างใจเย็นใกล้เสร็จแล้วล่ะดูสิมันเขียนได้ไหลลื่นขนาดไหนทาราเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเหมือนกันเห็นเส้นที่ฉันเขียนลงไปไหมแค่นี้นะไงโอ้ครูมาแล้วอ่ะโอ้บราโวเป็นการเขียนที่งดงามมากๆสุดยอดเลยเก่งมากเด็กๆโอเคเธอพร้อมหรือยังแอชลีย์ฉันขอเล่นก่อนนะได้สิเอาเลยขอบใจตื่นเต้นใช่ไหมได้ก็ตายแหละเห็นไหมเธอคิดงั้นจริงเหรอแมวตะหากไม่มีทางต้องกระต่ายสิหยุดนะใจร้ายที่สุดฉันแค่ทำตามกฎเองนะถ้าเธออยากเล่นแบบนี้นะเอาสิมาเริ่มเลยฉันเนี่ยฝึกมาตลอดชีวิตเลยล่ะเข้ามาสิโอ้ยจมูกฉันเอ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่แหละฉันยอมแพ้ก็ได้โอ้เอามาให้ฉันดูนี่นะฉันจะวาดรูปตัว S บนกระดาษจากนั้นก็ลากเข้าด้วยกันต้องออกมาน่ารักสุดๆแน่ห้ามลืมหน้ายิ้มนี่ด้วยก็ต่ายกับแมวไงล่ะแต่ต้องมีสีอีกหน่อยด้วยพวกมันดูมีความสุขดีนะวาดรูปนี้ง่ายมากๆเกือบเสร็จแล้วจัสตินดูนี่สิพวกมันกอดกันแหละว้าวแมวนี่นะสุดยอดเลยโอ้ยแล้วมันก็น่ารักมากด้วยแหละอยากรู้จังว่านี่คืออะไรตื่นเต้นจังดูแล้วน่าผิดหวังแฮะเห็นด้วยเลยเสียงอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์เหรอไหนอ่ะวัดดีเรารออยู่นะว้าวเจ๋งจังแฮะว้าว
เราควรเปิดมันไหมก็นะของฉันเฮ้ย ส่งมานะนี่ไอเดียฉันไม่เอาหน้านิสัยไม่ดีเลยคริสอู้ฟองสบู่ฉันไม่สนแต่ว่ามันสวยจังอะขอลองได้ไหมไม่โถนะสนุกจังเลยเฮ้ยดูนั่นสิมันทำให้ฉันนึกอะไรออกละมันจะต้องดีแน่ๆเริ่มกันที่ผ้าใบจากนั้นใช้ลูกกลิ้งทาสีลงไปทาให้ทั่วทั้งผ้าใบเลยนะจากนั้นเอาถ้วยกาแฟมาแล้วจุ่มลงในสีขาวเสร็จแล้วแตะที่ผ้าใบสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยนะจากนั้นแต่งแต้มสีด้านในวงกลมพยายามใส่สีต่างๆให้ได้ความสมจริงมากขึ้นเรากำลังพยายามเพิ่มแสงเงาในฟองอากาศดูดีจังเลยทีนี้ใส่รายละเอียดสุดท้ายลงไป wow. ออกมาดูดีเลยอะฉันนี่หัวสินจริงๆเฮ้ย คริสฉันมีฟองสบู่เป็นของตัวเองแล้วฮะ อิจฉาไหมขอดูได้ไหมมาสลับกันขอฉันหน่อยว้าวฮะฟองสบู่ล่ะหมดแล้วนี่ไม่แฟร์เลยฉันลืมบอกเลยว่าใช้ไปจนหมดแล้วอะไม่ตลกเลยนะยะโดนหน่อยเดี๋ยวนั่นอะไรอะดูน่ากอดจังเลยมียีราฟตัวน้อยด้วยตัวนี้เป็นของฉันอ๋อโอเคงั้นเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นของฉันเฮ้ยีราฟของฉันดีกว่าเยอะเลยโอเคอย่าขยับนะฉันต้องวาดเธอออกมาโอเคดีอยู่นะเธอทำอะไรอ่ะสำรวจเจ้ายีราฟนะสิโอ้เป็นไอเดียที่ดีนะอยากรู้ว่าจัสตินทำยังไงบ้างเหมือนจริงสุดๆเลยใช่ไหมล่ะฉันจะเรียกเขาว่าเจอรี่มันดูไม่เหมือนยีราฟเลยนะคราวนี้ยากแฮะฉันต้องวัดสัดส่วนให้ถูกสินะเดี๋ยวสิฉันได้ไอเดียแล้ววางมือลงไปแบบนี้จากนั้นวาดตามรูปไปรอบๆแล้วก็เติมใบหน้าทีนี้ก็เป็นยีราฟแล้วมาลงสีกันสีน้ำตาลเหมาะที่สุดเลยเติมสีเหลืองในส่วนที่เหลือลงไประวังนะฉันไม่อยากมาทำพลาดตอนนี้ทีนี้ก็ที่คอเรียบร้อยดีใจจังที่นึกวิธีนี้ออกอ่ะใช่โอเคสวยมากเลยเฮ้ยขอโทษนะเจอรี่เธอเอารูปนี้ไปได้นะขอบใจเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมันเข้ามาในนี้ได้ยังไงดูสิกวางสวยๆตัวนั้นน่ะดูหน้าสิเจนนิเฟอร์พิเศษสุดๆเลยว่าไหมมันยืนอยู่ใช่ไหมไปลงมือกันเลยดีกว่าเริ่มลากเส้นให้ตรงตามตำแหน่งก็พอมุมนี้มันยังไงเนี่ยโอ้ยใช้ไม่ได้ฉันต้องใช้อะไรที่จริงจังหน่อยนี่ไงทีนี้ฉันก็วัดให้ตรงเป๊ะได้แล้วเดี๋ยวมานะเธอจะไปไหนช่างเหอะได้เวลาใกล้ชิดกันให้มากขึ้นแล้วเออฮะดูดีนี่นาน่าสนใจทีนี้ฉันก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงจัดการวาดลงกระดานได้เริ่มด้วยสีดำเสมอนะโอ้ยมันออกมายังเนี่ยโอ้ยฉันไม่มีเวลานะเอ้ยเจนนิเฟอร์เธอทำงานฉันพังหมดแล้วนะฉันไม่กังวลเรื่องเล็กน้อยแค่นั้นหรอกเธอนี่ดูที่เธอทำแล้วก็นี่สิฉันคงต้องทำใหม่หมดเลยอะเว้นแต่ว่าฉันจะใช้เทคนิคนี้ให้เป็นประโยชน์ได้คิดว่ามันมืดเกินไปสินะเดี๋ยวก็ไม่มืดแล้วแต้มสีลงไปบนผ้าแบบนี้เลยทีนี้ก็ยกชั้นนี้ขึ้นมาจากนั้นก็จัดการพื้นที่ว่างๆด้านบนสองสีต้องดีกว่าสีเดียวเสมอเจ๋งไหมคราวนี้ก็เอาอันใหญ่มาจัดการได้ใช้แปรงปาดสีเอาไปด้านนอกก็จะให้เอฟเฟคเจ๋งๆแบบนี้เห็นไหมเกือบเสร็จแล้วนะปาดแปรงทับเหนือต้นไม้ด้วยแม้แต่แปรงสีฟันก็ใช้เสกความน่าอัศจรรย์ได้ดีดเบาๆสวยๆก็ใช้ได้แล้วเยี่ยม
ทีนี้ก็ลอกชั้นแรกตรงนี้ออกและคุณก็จะได้ฉากป่าในยามค่ำคืนอัศจรรย์สุดๆเลยว่าไหมมาดูของฉันสิเธอทำได้ไงกันน่ะเอาล่ะได้ผู้ชนะของรอบนี้แล้วเยี่ยมมากเวนดี้โอเครอบต่อไปเดี๋ยวปิดตาเธอก่อนสิอู้ลึกลับซะจริงเฮ้ๆฉันจะเซอร์ไพรส์แอชลีย์แย่หน้าแหวะสุดๆแถมยังกลิ่นเหม็นสุดยอดเลยนั่นกลิ่นอะไรอ่ะโทษทีเดี๋ยวจัสตินฉันดูแล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างมาดูนี่เร็วเริ่มด้วยการวาดต้นไม้นะจากนั้นก็วาดแอปเปิลลงไปมาเติมใบไม้สีเขียวกันระบายให้อยู่ในเส้นเอาไว้ดูดีแล้วเติมสีเขียวเข้มลงไปตรงใบไม้จะได้ดูมีมิติหน่อยและแน่นอนลำต้นก็ต้องเป็นสีน้ำตาลใช้ปากกาลากเส้นในแนวตั้งเพื่อทำให้ดูเหมือนไม้ระบายสีแอปเปิลด้วยสีแดงน่ากินมากเลยทะดาแล้วก็ได้ต้นแอปเปิลดีนะแต่มันไม่ใช่แอปเปิลจริงๆนี่เจสตินดูสิว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยอร่อยมากด้วยอ่ะลองชิมสิฉันก็ว่างั้นแหละเธอวาดพิซซ่าได้ไหมโอเคถึงเวลาของชาเลนจ์ต่อไปแล้วพระเจ้านั่นยูนิคอร์นนี่มีความสุขจังโอ้โหโอเวอร์ไปหน่อยเปล่าสงสัยต้องไปหาเพื่อนใหม่บ้างแล้วนายทำอะไรอะคริส ฉันคือเจ้าหญิงสปาร์เคิลผู้ปกครองอาณาจักรสายรุ้งใช่นายดูเปลี่ยนไปเลยหยุดเลยมองข้ามฉันไปก่อนมาหมุนวงล้อกันนี่มันเจ๋งไปเลยไม่ใช้มือเหรอไม่มีปัญหาเอาล่ะของฉันจะเอามือไว้ด้านหลังเป็นไอเดียที่ดีฉันว่ามันยากขึ้นนะเนี่ยไม่เลวเสร็จละเธอคิดว่าไงบ้างมันดูเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเธอนี่ไม่มีหัวด้านศิลปะเลยเดี๋ยวโชว์วิธีวาดยูนิคอร์นให้ดูขอเช็คสเกลก่อนนะเออใช่ฉันเองก็เช็คสเกลประจำต้องได้ยูนิคอร์นแน่นั่นเขาทำอะไรอ่ะฉันว่าฉันมีแผนแล้วล่ะนี่น่าจะทำให้อะไรง่ายขึ้นมาเริ่มกันที่กระดาษกราฟและเริ่มต้นวาดยูนิคอร์นขั้นตอนนี้อาจจะดูตลกหน่อยแต่เชื่อมือเราเถอะดูดีนะเนี่ยเมื่อร่างเส้นด้านนอกเสร็จแล้วให้เริ่มวาดด้านในต่อนี่เป็นวิธีที่ดีในการวาดสิ่งที่มีรายละเอียดเยอะๆการใช้กระดาษกราฟจะยกระดับการวาดของคุณได้และช่วยให้การวาดภาพง่ายขึ้นถึงเวลาลงสีแล้วการลงสีก็ไม่ใช่เรื่องยากมาเพิ่มสีสันหลากหลายให้กับขาวของมันกันฉันบอกแล้วว่าให้เชื่อใจเราเรียบร้อยยูนิคอร์นของฉันดูนี่สิสวยใช่ไหมทำงั้นได้ไงอ่ะแต่ว่าของฉันก็มีสีที่โขนนะอย่างน้อยก็ได้ลองอ่ะนะนั่นสิฉันต้องใช้เทคนิคพวกกันของฉันละปาดแรงๆเอาเลยเฮ้ยเอาเหอะนะโอ้ยโอเคค่ำคืนนี้ยอดเยี่ยมมากเลยเนาะเฮ้ย ดูนั่นสิศิลปินของจริงนี่นาไงคู่รักคู่นั้นน่ารักที่สุดเลยว่าไหมก็ถ้าเธอชอบแบบหย่อแย่นะผมรักคุณมากนะที่รักฉันมีแรงบันดาลใจแล้วฉันอยากถ่ายทอดภาพความรักนี้ลงบนผ้าใบอ่าฮะแบบนี้วาดภาพคู่รักมันจะยิ่งน่าเบื่อไหมฉันชอบทำตามใจฉันมากกว่าบีบสีก้อนๆลงไปทีละก้อนแบบนี้สีก็จะผสมกันเองได้แล้วคุณก็สนุกกับการปาดเป็นเส้นๆได้ด้วยละเลงสีกันเลยนี่ไงทำตรงจุดๆนี้เกือบเสร็จแล้วนะทีนี้ก็ขยำฟอยล์อลูมิเนียมแผ่นนึงมาแล้วใช้แตะบนสีที่ยังเปียกอยู่มันจะให้พื้นผิวสวยๆแบบนี้เห็นหรือยังแล้วก็จัดการด้วยแปรงและเก็บรายละเอียดอีกนิดฉากกลางแจ้งแบบไหนจะไม่มีต้นไม้กันล่ะ
แต่พยายามอย่ากดหนักเกินไปนะแตะสีอีกนิดนี่ไงสุดยอดไปเลยละสิแต่เราก็ยังต้องทำอะไรอีกนิดนะการผสมสีสวยๆจะยิ่งทำให้ดูแข็งกระด้างน้อยลงแต่ก็ใช้ฝีแปรงละเอียดแบบนี้ได้เห็นไหมมีคู่รักอยู่ในภาพด้วยล่ะแต่ไม่ใช่จุดโฟกัสหลักเท่านั้นเองเยี่ยมทีนี้ก็ทำฝนเพราะมันเป็นฉากโรแมนติกตลอดกาลทะดาโรแมนติกพอไหมของฉันเนี่ยแน่นอนของเธอล่ะเป็นไงเอ๊ะดีกว่านะเธอชอบไหมล่ะว้าวภาพนี้ไปอยู่ในมิวเซียมได้เลยนะเนี่ยจริงเหรอคิดว่ามันคงช่วยให้ฉันชนะนะเยี่ยมมากเลยเจนมานี่สิได้ไหมคะฉันว่าพวกคุณน่าจะเอาไปนะมันน่ารักมากๆเลยไว้เจอกันนะคะครั้งนี้ฉันรู้สึกดีกับมันละหัวใจแห่งรักน่ารักจังมาดูกันว่าใครต้องหมุนวงล้อฉันเล่นมวยปล้ำนิ้วเก่งนะYes ฉันชนะโอ้เกือบแล้วเชียวขอให้ได้ดีๆเหอะห้ามใช้กระดาษเหรอแล้วจะวาดใส่อะไรอ่ะนั่นแหละที่นายต้องคิดดูนี่นะฉันจะเริ่มจากการลากเส้นตรงกลางกระดาษและอีกเส้นนึงจากนั้นก็ใส่เส้นที่ด้านบนและล่างทีนี้ก็ด้านข้างหัวใจดินสอใช้ร่างเขาโครงได้เป็นอย่างดีก่อนจะเริ่มใช้หมึกเมื่อสร้างรูปร่างพื้นฐานเสร็จแล้วใช้ยางลบเส้นร่างแถวๆรอบๆขอบออกจากนั้นใช้ปากกาวาดตามเส้นตอนนี้วาดเป็นภาพ3มิติแล้วก็เริ่มลงสีจำไว้ว่าต้องระบายให้อยู่ในกรอบนะพอเสร็จแล้วลงเงาด้านในตรงขอบแต่ละที่ใช้แค่ดินสอธรรมดาก็ได้แล้วแค่ลงเงาตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามันสมควรมีเงาหรือตรงที่คุณคิดว่าแสงต่างกันเป็นอีกวิธีในการวาดหัวใจแห่งรักให้ดูน่าประทับใจยิ่งขึ้นเรียบร้อยคิดว่าไงบ้างว้าวฉันหมายถึงก็สวยดีอะฉันใช้อะไรดีนะรู้แล้วมือไงมุกเก่าไปนะมันต้องมีอะไรที่ใช้ได้สิรู้แล้วหัวใจจิ๋วไงฮะแล้วนี่เป็นไงหัวใจไงล่ะไม่ใช่สักหน่อยโทษทีโอเคแล้วนี่แหละเป็นไงโอ๊ยไม่โอเคเหรอฉันรู้ว่าฉันทำได้เร็วเข้าเจ้านิ้วอย่าทำให้ฉันผิดหวังฉันว่าฉันรู้แล้วต้องใช้ปากกาสีแดงวางนิ้วหนึ่งไว้บนอีกนิ้วหนึ่งเสร็จแล้ววาดหัวใจลงไปจากนั้นใช้ปากกาแท่งเดิมลงสีไม่เลวเลยฉันชอบมันไม่สิต้องบอกว่ารักเลยแหละแต่ยังไม่เสร็จนะมาเพิ่มหน้ายิ้มกันแล้วต้องมีอีกคนให้มอบความรักให้โรแมนติกจังดูสิอะไรเนี่ยโหยน่ารักจังเดี๋ยวนะฉันเองก็มีไอเดียเหมือนกันอย่าทำพังนะมันต้องดีแน่เรียบร้อยพวกเขากอดกันฉันว่าฉันจะร้องไห้แล้วซึ้งจังเลยคลิปนี้ทำให้คุณอยากสร้างงานศิลปะของตัวเองบ้างไหมลองดูแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปเจ๋งๆแบบนี้อีก